สวัสดีค่ะทันข่าวเด่นอัปเดตข่าวดีกับ PA News และดิฉันออนปรียางามสง่าค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าร่วมรับฟังแนวทางการดำเนินงานพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนองค์ความรู้หลักการ Governance List and Compliance หรือ GRC จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพื่อสนับสนุนให้เกิดระบบบริหารการจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพค่ะนางสาวนุชชนาทดนตรีรองผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมงาน EGAT GRC Day 2023บูรณาการสู่ความยั่งยืนณหอประชุมเกษมจติกวานิชสำนักงานกลางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนนทบุรีงาน EGAT GRC Day 2023บูรณาการสู่ความยั่งยืนจัดโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพื่อสื่อสารนโยบาย GRC Governance List Management and Compliance ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการปฏิบัติตามกรอบ GRC ตลอดจนสร้างบรรยากาศในการบูรณาการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีการบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎระเบียบให้แก่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับได้ตระหนักถึงความสำคัญนอกจากนี้ภายในงานมีการบรรยายด้าน GRC จากบริษัททิสคอร์ปอเรชั่นจำกัดและการดำเนินงานด้าน GRC ของกฟผ.สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ให้ความสำคัญการดำเนินงานและนำหลักการ Governance List and Compliance GRC ตามมาตรฐานสากลมาประยุกต์และบูรณาการระหว่างการกำกับดูแลกิจการที่ดีการบริหารความเสี่ยงเพื่อสนับสนุนให้เกิดระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาลมีความโปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้สร้างความเชื่อมั่นให้แก่บุคลากรตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมค่ะที่ผ่านมาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ดำเนินงานภายใต้หลักการ Governance List and Compliance หรือ GRC เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่มีความโปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้เพื่อขับเคลื่อนให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนค่ะติดตามทุกความเคลื่อนไหวและอัปเดตข่าวดีได้ทาง PA News สำหรับวันนี้ดิฉันออนปรียางามสง่าขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ